สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้ Fortnite Chapter 3 Season 1ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะเหลือเวลาอีกไม่ถึง2สัปดาห์แล้วในวันที่ซายลงคลิปนี้นะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะหมดซีซั่นนะคะเพื่อนๆจะต้องเช็คสิ่งที่ซายกำลังจะบอกพวกนี้ให้ครบก่อนนะคะว่าเราทำหมดหรือยังเรามีหมดหรือยังไม่อย่างนั้นนะคะพอมันหมดซีซั่นไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะกลับมาเก็บได้แล้วนะคะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะขอบคุณการโดเนทผ่านช่องทาง True Money Wallet จากคุณปิยวัฒน์จำนวน11บาทพร้อมกับโน้ตสวัสดีครับคนเก่งของพี่จำนวน4บาทจากคุณดรงพลถ้าใส่อ่านผิดไปต้องขออภัยนะคะพร้อมกับโน้ตพี่ฮะสเปคคอมพี่คืออะไรเดี๋ยวใส่จะลงลิงก์ที่บอกสเปคคอมไว้ที่ด้านล่างคอมเมนต์นะคะไปดูกันได้และจำนวน18บาทจากคุณศิรภพพร้อมกับโน้ตขอบคุณสำหรับค่าสอนฟาร์ม XP ครับขอบคุณทุกคนเลยนะคะก็สิ่งแรกนะคะสำหรับคนที่เติม Battle Pass แล้วนะคะไปดูกันมาดูที่หน้า Battle Pass Rewards กันนะคะอันนี้จะเป็นของรางวัลหลักนะคะของรางวัลจะมีทั้งหมด10หน้านะคะเพื่อนๆก็จะต้องมาเช็คว่าเราซื้อครบหมดแล้วหรือยังเราแลกหมดแล้วหรือยังสำหรับคนที่ยังไม่ได้เติม Battle Pass นะคะก็สามารถที่จะเก็บของรางวัลได้แต่ว่าจะได้เป็นฝั่งซ้ายนี้เท่านั้นนะคะฝั่งซ้าย3ช่องเล็กเนี่ยนะคะก็อันไหนที่แลกได้ก็แลกไว้ก่อนที่มันจะเปลี่ยนซีซั่นนะคะทีนี้ไปดูส่วนต่อไปกันอันนี้นะคะ Harvest Mask นะคะหน้ากากของ Harvest เพื่อนๆก็มาดูว่าเราทำครบเราแลกครบหรือยังนะคะอันนี้จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5ทั้งหมด30สไตล์นะคะใครที่ยังเก็บไม่ครบก็ยังพอมีเวลาอย่าลืมเก็บให้ครบก่อนที่จะหมดนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถกลับมาเก็บสไตล์พวกนี้ได้แล้วนะคะแล้วก็แต่ละอันเนี่ยก็สวยมากๆเพราะฉะนั้นก็เก็บให้ทันนะอันต่อไปนี่นะคะ The Foundation หรือว่า The Rock นั่นเอง The Rock เนี่ยจะมีทั้งหมด2เพจนะคะ2เพจเราจะต้องทำเควสให้ครบขอโทษนะคะเสียงหายเราจะต้องทำเควสให้ครบทุกๆอันเลยเนี่ยเห็นไหมคะถ้าครบแล้วมันก็จะขึ้นเครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวถ้าเกิดว่าอันไหนยังไม่ครบก็รีบไปปลดล็อกก่อนนะคะเพราะว่าเป็นสกินที่จะไม่มาขายอีกแล้วนะอันนี้นะคะโบนัสรีวอร์ดมันจะเป็นสไตล์พิเศษของแต่ละตัวใน Battle Pass นะคะเพื่อนๆสามารถเก็บได้โดยที่เราจะต้องเก็บเลเวลตั้งแต่101จนถึง200นะคะก็แปลว่าจากปกติเนี่ยที่ของรางวัลมันจะต้องใช้เลเวล1ถึง100ใช่ไหมก็จะต้องเก็บให้ถึง200นั่นเองเมื่อเก็บแล้วใช่ไหมคะก็จะได้ดาวมาก็แลกให้ครบนะหลายๆคนอาจจะอยากได้แค่ Spider-Man ที่เป็นสีขาวอันนี้ก็จะเลเวลประมาณ140นะคะถ้าเกิดเอาหมดเนี่ยทุกอันเลยก็จะเป็น200อย่าลืมเก็บให้ครบทีนี้พวกนี้เก็บครบแล้วยังมีอะไรอีกไหมยังมีอีกนะคะเดี๋ยวมาที่ตัวน้องชานต้านะคะเดี๋ยวขอกดเปิดก่อนพิมพ์คำว่า chapter 3ได้ไหมอ้าวอ๋อเราใส่พิมพ์ผิดนะคะ chapter 3เพื่อนๆก็จะเห็นว่าพวกเนี้ยเป็นสกินที่มันอยู่ใน chapter 3แล้วดูนะคะตัวที่มันมีเครื่องหมายบวกเนี่ยคือแปลว่ามันมีสไตล์นะคะต้องดูว่าตัวเองเก็บสไตล์ครบหรือยังเนี่ยของไซอันนี้ Spider-Man มันครบแน่นอนอยู่แล้วตัวที่จะต้องเก็บเป็นพิเศษคือตัวนี้นะคะชันต้าชันต้าเนี่ยการที่เราจะปลดล็อกสไตล์พวกนี้ได้นะคะอันนี้มันคือเลเวลประมาณสัก200นะคะ200ก็จะเก็บผลที่เป็นโบนัสสไตล์ที่ไซบอกไปก่อนหน้านี้แล้วแต่พวกเครื่องแต่งกายสีแปลกๆสีทองๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเห็นปะเนี่ยพวกเนี้ยเพื่อนๆจะต้องเก็บเพิ่มนะคะพวกนี้นะคะเก็บได้จากการที่ไปเก็บเพชรฟ้าที่อยู่ในแมปนะคะเดี๋ยวเควสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสไตล์เนี่ยซายจะเอาลงไว้ที่คอมเมนต์แล้วซายจะกดปักหมุดไว้ให้นะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้หาง่ายๆพวกนี้เก็บได้จากการไปเก็บเพชรฟ้าที่อยู่ในแมปเพื่อนๆหลายคนน่าจะเคยเห็นเวลาไปบางโลเคชั่นไปบางสถานที่เนี่ยเราจะเห็นเพชรสีฟ้าๆลอยอยู่พอเดินเข้าไปชนเนี่ยก็จะได้เควส
ของชานต้านะคะบางอันเนี่ยเดินเข้าไปเก็บเลยได้บางอันอาจจะต้องเก็บด้วยเรือบางอันอาจจะต้องเก็บด้วยรถนะคะคือจะต้องขับรถหรือเรือเข้าไปเก็บเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆเช็คดูว่าของตัวเองมีอันไหนที่ยังขาดและถ้าไม่รู้วิธีทำนะคะเดี๋ยวไซก็จะเอาลิงก์แปะไว้ที่ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะจะได้หาง่ายๆชานต้าหมดแล้วตัวนี้มีไหมเอ่ยอ๋อตัวนี้เป็นตัวที่เป็นสไตล์ที่ได้จากเลเวลเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็จะต้องเก็บให้หมดถ้าเกิดว่าอยากได้อันนี้ตัวนี้เนี่ยสวยมากแฮโลสวยมากก็อย่าลืมเก็บกันนะคะสายก็ชอบตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่เคยใส่เลยใส่แต่น้องปลาก็สำหรับซีซั่นนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะสำหรับส่วนที่ต้องเก็บเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะแล้วก็พวกทองค่ะพวกทองถ้าเกิดใครคิดว่าตัวเองอยากจะเก็บทองไว้เพื่อที่ไปใช้ในซีซั่นต่อไปเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ได้นะคะแล้วก็ Battle Stars ที่เป็นดาวก็เหมือนกันนะคะไม่ได้เช่นกันเวลาที่มันรีซีซั่นใหม่มันเปลี่ยนซีซั่นใหม่เนี่ยนะคะทุกอย่างมันจะรีหมดเลยเลเวลเก็บไปใช้ไม่ได้ Battle Star ไม่ได้ทองไม่ได้quest ไม่ได้แล้วก็พวก XP ต่างๆที่เรามีแบบเศษๆไว้ยังไม่เลเวลอัพอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้เหมือนกันเหมือนกับว่ามันจะรีเซ็ตทุกอย่างกลับไปเป็นศูนย์เลยเราจะต้องเริ่มใหม่เหมือนกันพร้อมกันหมดนะคะส่วนแต้มอารีนานี่ไซไม่แน่ใจว่าหลังจบไอ้ทัวร์นาเมนต์ FNCS อ่ะค่ะเขาจะรีเซ็ตหรือว่ายังไงคือไซไม่ได้เล่นอารีนาน้องก็เลยจะบอกไม่ได้อ้าวแล้วก็มีอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ชอบเก็บคอลเลกชันต่างๆนะเราจะมีในส่วนที่เก็บได้พวกนี้คือคอลเลกชันพวก NPC หรือว่าคาแรคเตอร์สนะคะพวกนี้เนี่ยเราสามารถไปคุยแล้วก็พอคุยแล้วมันก็จะขึ้นหน้าแบบเนี้ยที่แบบเราคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วถ้าต้องการที่จะเก็บให้ครบในหน้านี้ก็ไปคุยให้ครบทุกตัวแค่นั้นเองส่วนปลานะคะก็สามารถไปตกได้ให้ครบเหมือนกันของไซก็ยังเหลือเบอร์13กับเบอร์18นี่คิดว่าอาจจะไม่ได้เก็บให้ครบในซีซั่นนี้แล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะคะสำหรับคอลเลกชันพวกนี้เพราะว่าถ้าเกิดใครอยากจะเก็บก็เก็บไม่เก็บก็ไม่มีผลต่อสกินไม่มีผลต่อเลเวลอะไรทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเก็บครบเนี่ยมันเหมือนจะมันจะไปขึ้นในเครียตรงนี้นะคะตรงเนี้ยเนี่ยเห็นปั๊บมันเป็นเหมือน achievement นะคะอันนี้มันก็จะแบบบอกว่าวันที่นี้เราได้ achievement อะไรบ้างเห็นไหมคะอันนี้เนี่ยไซเพิ่งจะคุยกับคาแรคเตอร์ครบทุกตัวตอนวันที่นี่นะคะวันที่1มกราหรอวันที่เอ้ยไม่ใช่เดือนมกราวันที่27นะคะปีเนี้ยก็คือว่าไซไม่ได้แบบยังไงอ่ะไม่ค่อยได้ไปคุยกับพวก NPC เท่าไหร่บางตัวก็ถ้าไม่มีเควสก็คือแบบไม่ได้ไปคุยแล้วอะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะตอนกุมภาวันที่28ทรายทำอะไรเอ่ยอ้อชนะสควอชนะคะครบ100ตาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะมันก็จะบอกว่าในซีซั่นนี้ตอนวันที่เท่าไหร่เนี่ยเราปลดล็อกความสำเร็จอะไรค่ะสำหรับซีซั่นนี้ก็มีประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมว่าต้องเก็บทุกอย่างให้ครบสกินไหนที่อยากได้และน่าจะเป็นตัวประจำซีซั่นอย่างเช่นพวก Spider-Man เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็น Spider-Man สไตล์แบบอย่างตัวนี้นะคะแป๊บนึงเรามันหมุนก่อน Back to Top Back อ๋อนี่เนี่ยนะคะโอเค Spider-Man Tom Holland นะคะถ้าเกิดว่ามันมาขายแล้วเพื่อนๆอยากจะได้ก็ซื้อเก็บไว้ก่อนเลยนะคะอย่ารอว่ามันจะมาอีกครั้งไหมเมื่อไหร่ยังไงเผื่อว่ามันไม่มาอย่างเช่นสกิน Travis Scott นะคะที่คนอยากได้มากๆตอนมันมาเนี่ยคนซื้อกันไม่ทันแล้วก็มันไม่เอากลับมาขายอีกเลยเพราะฉะนั้นก็ขอให้เพื่อนๆซื้อตัวที่ตัวเองชอบไว้เลยนะคะอย่ารอถ้าเกิดว่ามีเงินแล้วก็จัดไปเลยอย่าแบบว่าเดี๋ยวค่อยซื้อพรุ่งนี้ดีไหมนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก่อนดีกว่าอะไรแบบนี้ค่ะแล้วมันอาจจะไม่มาอีกแล้วก็ได้เราก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นก็ซื้อไว้ให้เรียบร้อยตั้งแต่วันที่มันมาขายเนาะDonate เป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ Fortnite ได้ที่ True Money Wallet หรือ PromptPay ตาม QR Code นี้ได้เลยนะคะหากใครมีคำถามเกี่ยวกับ Fortnite ก็สามารถส่งแชทไปถามที่เพจ Beauty and the Beast ใน Facebook หรือว่าจะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้แต่ถ้าทรายตอบช้าหรือข้ามไปเนี่ยแนะนำให้ไปที่เพจดีกว่านะคะเพราะว่าเพจมันจะเห็นแจ้งเตือนง่ายกว่าคอมเมนต์บางทีมันเยอะมากมันก็อาจจะไม่เห็นแต่ว่าก็ไม่ค่อยพลาดหรอกงั้นทรายไป
ก่อนนะคะทุกคนไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าซีซั่นหน้าสวัสดีค่ะ